เอาอีกแล้วจะไม่มีไตเติ้ลอีกแล้วล่ะครับโปรดิวเซอร์ ไปไตเติ้ลกันไหมอันนี้เป็นแบบว่าตอนนั้นซื้อคู่ละหลักพันผ่านข้ามวันจากหลักพันพุ่งเป็นหลักหมื่นรู้อะไรก็ไม่สู้รู้งี้เรื่องกองทุนต้องรู้จริงฟินนอมีนารู้จริงไม่รู้งี สวัสดีครับพบกับรายการ The Opportunity for DIY นะก็บอกโปรดิวเซอร์อย่างนึงไปตัดไอ้ช่วงที่หน้าผมกับคุณเจษเอ๋อออกไปก่อนด้วยนะเอ๋อมา2รอบเห็นหน้าตัวเองเวอร์ๆไม่ดีเลยขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเขาก็บอกว่าเปิดมาก็โบ๊ะบะแล้วมันไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะครับใช่ครับอันนี้โปรดิวเซอร์เขาลองดูแล้วไงว่าเราแบบว่าพร้อมหรือเปล่าใช่ครับผมก็พบกันเนาะในวันจันทร์ที่20กันยายนนะครับแล้วก็โอ้วันนี้นี่เปิดสัปดาห์มาเนาะค่อนข้างผันผวนทีเดียวตอนนี้พระเอกจะเป็นใครไปไม่ได้ต้องไปดูที่นี่เลยครับวันจันทร์สีแดงอะไรแดงไปดูกันตึงอุ๊ยผมลืมแชร์จอยโอ้วันนี้วันอะไรเนี่ยครับนี่เลยครับลงมาแล้ว 7% ตอนนี้นะฮะฮะ BTC Bitcoin เอาแล้วนะฮะนะครับหลังจากที่โอ้โหมันเป็นปีที่ Bitcoin ต้องยอมรับว่าผันผวนเนาะเปิดปีมานี่อยู่ 30,000 ขึ้นไป 60,000 ลงมา 30,000 ขึ้นไป 50,000 นี่ลงมา 40,000 โอ้โหครับมันจริงๆเนาะใช่ในขณะที่อีเธเรียมกับตัวดอจคอยก็ลงตามมาด้วยคุณเจษผมถืออีเธเรียมอยู่เยอะลงแรงกว่าด้วยวันนี้ลบไป 8% ไอ้เหรียญหมาลบไป 10 ครับโอ้โหมากันหมดแล้วมันไม่ใช่แค่ตลาดคริปโตนะวันนี้ตลาดยุโรปเนี่ยเดือดร้อนกันหมดเลยเพราะว่ายูโรคุณเจษไปเปิดดูเนี่ยสิยูโรสต็อก50ยูโรสต็อก600ลบไปเกือบ 2% อ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยตอนนี้ดีขึ้นแล้วเหลือลบเท่าไหร่ลบ1แล้วหรือเปล่าTrading View นี่มันไม่ดีเลย์ใช่ไหมเราไม่ได้ฝันไปใช่ไหมไม่คุณจ่ายตังค์เปลี่ยนครับไม่ได้จ่ายครับ
ถ้าไม่ได้จ่ายก็ดีเลย์ครับของผมตอนนี้ลบ 2.2 โอ้ของคุณเป็นแบบจ่ายตังค์เป็นแบบพรีเมียมบ้างนะเอามายืมใช้บ้างดิแต่ผมก็จ่ายตังค์นะของผมจ่ายตังค์แต่ว่ามันต้องซื้อเรียลไทม์แยกเป็นรายตลาดอย่างนี้หรอใช่ใช่ใช่เออของผมก็เป็นแบบดาวโจนส์เล็กดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลบอยู่500จุดคุณเจษไอ้ยาโอ้โหแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็รับรู้กันแล้วนะคุณเจษนะเพราะว่าตลาดอะถ้าไปดูตามหน้าข่าวบูมเบิร์กกับรอยเตอร์สเขาก็บอกว่าพิษชัยนาเอเวอร์แกรนด์ถล่มตลาดทั่วไปใช่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 แต่ผมคิดว่ามุมนึงอ่ะก็เพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะประชุม FOMC กันแล้วเราก็เห็นกันอยู่แล้วเนาะการลดขนาดวงเงิน QE มันทำให้ตลาดมีการพักฐานบ้างแต่เป็น healthy correction เพื่อขึ้นไปเพราะนั้นผมยังมองว่าตลาดลงมาเนี่ยเป็นจังหวะนะใครที่แบบรออยู่ก็ได้จะได้ซื้อของถูกกันหลายๆตลาดซึ่งวันนี้เราก็เลือกกันมา3ตลาดเอามาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่ะไปดูหัวข้อกันคุณเจษครับครับผมก็คือ2กองทุนยอดฮิต ARK Invest ยอดฮิตเมื่อตอนต้นปีนะพวกเราหลายๆคนก็รอกันอยู่บนดอยนะครับเป็นยังไงกลับไปรีวิสิตกันแล้วก็อันที่2นี่กองอะไรพี่แบงค์ PC Green เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรือเปล่า PC ถ้า PC Green เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มันต้อง PC ขีดกันไอ้ PC ต้องติดกันอันนี้ไม่ใช่ P เนี่ยมันคือบลจอฟิลิปมา C คือไชน่า Green ครับไชน่า Green หลังจากที่แบบว่าทีมนี้ Green ทีม Renewable Energy เนี่ยที่เป็นพวก ESG Combo อะไรพวกนี้นะส่วนใหญ่เวลาคนลงทุนเนี่ยมันจะไปได้พวกหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรปเยอะก็มีคนถามเข้ามาคุณเจษว่าแล้วทีม Green ที่จีนเนี่ยเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เลยถามมาให้ดูครับผมมาไหนๆของเราแพลตฟอร์มฟันซุปเปอร์มาร์ทของเราก็ขายได้ทุกบลจ.ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้วยความอาบเหงื่อต่างน้ำเพื่อให้ได้สิ่งนี้มานะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นมุมมองรีทสิงคโปร์นะเราชอบพูดกันถึงรีทไทยรีทสหรัฐแต่เราบางทีไม่ได้เอารีทสิงคโปร์มานานและทีมงานก็เลยบอกว่าขอหยิบรีทสิงคโปร์เนี่ยมาดูกันนิดนึงนะครับโอเคค่อยๆไปดูกันมาสรุปกันก่อนนะภาพรวมๆนี่ก็คืออาร์คเนี่ยแม้เติบโตระยะยาวแต่ระยะสั้นเนี่ยมันรับความหวังไปเยอะพอสมควรแล้วนี่คือข้อสรุปของอาร์คครับผมครับผมรีสิงคโปร์ครับรีสิงคโปร์คงน้ำหนักการลงทุนไว้ครับเพราะว่ายังเห็นมุมมองที่ดีในหลายๆมุมเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็รอรับข่าวบอนด์ยิลด์ว่าอาจจะเป็นตัวแคตาลิสต์สำคัญอีกตัวนึงที่จะจุดเทรนด์ใหม่ของตัว REIT ที่สิงคโปร์ด้วยนะครับครับผมแล้วก็พลังงานสะอาดจีนวันนี้เจาะไปเลยนะ PC Green นะฮะมีที่ให้เติบโตแต่ว่าผันผวนน่าดูเลยเหมือนกันเป็นกองแบบสายเซตเทอร์ไลท์อ่ะสายแบบว่าสายอัลฟานะครับวันนี้ลองมาดูกันนะครับก่อนอื่นก็ไปดูที่Fear and Greed Index ประจำวันนี้เลยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่กับที่อยู่ที่34นะก่อนหน้านี้มันขึ้นไปประมาณ560ตอนนี้34โดยรวมๆก็คือตลาดค่อนข้างจะ on the fear mode นะจากการที่เราติดตาม fear and greed มาทุกสัปดาห์เนี่ยเวลา fear and greed อยู่ต่ำๆในตลาดขาขึ้นเนี่ยเป็นจังหวะที่จะเข้าลงทุนนะพี่แบงค์เท่าที่ผมสังเกตใช่ขณะที่ถ้าตลาดขาขึ้น fear and greed สูงๆเนี่ยอาจจะแบบไม่ต้องเร่งมากแต่ว่าตลาดที่ค่อนข้าง overbought หรือว่าค่อนข้างเต็มไปด้วยความหวังไปนิดนึงนะครับครับผมแต่ว่าไอ้ที่คุณเจษบอกว่า Fear and Greed Index เนี่ยอยู่ที่3-4สัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันอยู่กับที่อย่างนี้ไปตลอดมันก็เวียงขึ้นเวียงลงของมันแต่เพียงแต่ว่ามันบังเอิญไอ้พอเราแปะมาอีกทีนึงไอ้ตอนที่เราดึงข้อมูลมาตอนเย็นเนี่ยมันมาอยู่ที่34พอดีอีกครั้งนึงนั่นเองครับครับผมต่อไปก็เป็น Zoom In Performance นะครับในMulti Asset Class นะแน่นอนแพลตฟอร์ม Phenomena มันลงสินทรัพย์ได้ทั่วโลกเราก็ต้องดู Multi Asset Class นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ขยับอะไรมากนะสวนกันอีกแล้วทองลง 2% น้ำมันขึ้น 1.7 Emerging Market Equity เนี่ยโดนเยอะหน่อย 1.6% นะครับดอลลาร์ยังแข็งค่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาไปดูต่อฮะถ้าลายตลาดครับคุณเจษจะพบว่าตัวที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออินเดียครับในขณะที่ไอโบวาก็คือบราซิลนะจีนทั้ง A share และ S share เนี่ยปรับตัวร่วงลงแรงแล้วก็ทำให้ MSCI Emerging Market และ MSCI Asia เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาติดลบด้วยเช่นเดียวกัน
โดยส่วนใหญ่เนี่ย major index ของตัว stock market equity นะอยู่ในแดนลบกันหมดตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาซึ่งผมเชื่อว่าเหตุผลหนึ่งหลักๆเลยก็คือเขารอทิศทางการประชุมของ FOMC นั่นแหละแต่ว่ากลายเป็นว่าวันศุกร์กับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็โดนปัจจัยเรื่องไอ้ตัวไชน่าเอเวอร์แกรนด์เข้ามากดดันเป็นจะปัจจัยเฉพาะข้างในตลาดหุ้นจีนด้วยก็เลยทำให้วันนี้นะหางเสงเนี่ยร่วงลงแรงทีเดียวเหมือนตลาดหุ้นจีนจะรอดตัวนะเพราะว่าตัวจีนเอแชร์เมนแลนด์นะครับเขาปิดเทศกาลไหว้พระจันทร์กัน3วันคุณเจษนั้นใครจะซื้อจีนช่วงนี้นะตลาดหุ้นจีนเอแชร์ซื้อไม่ได้นะจันทร์อังคารพุธซื้อไม่ได้ซื้อได้อีกทีวันศุกร์ซื้อได้อีกทีแต่เมื่อกี้เห็นหางเสงวันนี้ลบไป 3% ใช่โอ้เรียกว่าเคาะซ้ำกำซัดจริงๆนะกับตลาดหุ้นจีนนะขนลุกเลยเนี่ยนะฮะ ต่อไปครับผมก็ไปดูรีดกันอ่ะหน้าสุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับก็เนื่องจากวันนี้เรามีเจาะพิเศษเกี่ยวกับเรื่องกองรีดด้วยเนาะก็คือตัวรีดสิงคโปร์นั่นเองถามว่าน่าสนใจยังไงปีนี้รีดสิงคโปร์เนี่ยอยู่กับไทยเนาะคือทั้งปีเนี่ยบวกไป 5% ขณะที่ US REIT เนี่ยบวกไปแล้ว 27Japan REIT บวกไปแล้ว 22ดังนั้นเนี่ยที่เราเอา REIT สิงคโปร์มาวันนี้เพราะว่ามันมีกองทุนนะที่แบบลงทุนเฉพาะ REIT สิงคโปร์ก็มีหรือ REIT สิงคโปร์ผสมไทยก็มีช่วยเช่นกันนะครับก็เลยเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่วันนี้เราเอามาเจาะกันรับรองว่าเป็นเนื้อหาแบบที่ใหม่ๆอีกแล้วนะครับไม่ค่อยได้เอามาดูกันบ่อยเท่าไหร่นะนะครับครับผมแต่ก่อนอื่นผมขอแรงพี่แบงค์ช่วยอะไรหน่อยยังไงช่วยร้องเพลงหน่อยครับอ่ะได้มา1 2 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ครับใครครับนี่ใครครับก่อนเดี๋ยวก่อนกำลัง Happy birthday ใครครับแม่ผมเองครับวันนี้แม่ผมอายุ70ครับไม่ได้ไปกินข้าวกับแม่เลยทำสไลด์มา1หน้าครับครับผมเป็นลูกชายที่ดีอวยพรวันเกิดให้แม่หน่อยโอ้ไม่ไหวเขินครับไม่เป็นไรครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์เท่านี้แล้วกันมาขนาดนี้ไม่ให้ไม่งั้นผมไม่ไปครับโอเคครับก็ขอให้มาม่าสุขภาพแข็งแรงนะครับก็วันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ในแบบอะไรนะ work new normal happy birthday ครับผมก็เท่านี้แหละครับโอเคเขินไปต่อแล้วครับผมครับผมไปหัวข้อวันคุณเจษพยายามเลี่ยงท็อปิกนี้ทั้งที่อยากเซอร์ไพรส์แม่ตัวเองนะคุณนี่น่ารักดีว่ะตลกดีไปที่ท็อปิกแรกครับ ARK Invest ครับ ARK Invest เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันใครที่ คุณผู้ชมที่มาดูคอมเมนต์กันอยู่นี่นะมาคอมเมนต์อวยพรแม่คุณแม่คุณเจษกันด้วยนะครับไม่เป็นไรพอแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมไปอ่านคอมเมนต์อีกทีนึงคุณแม่ได้ ARK Invest ครับนะครับไปคุณเลยก็ ARK Invest นะก็ทีมงานก็ไปเจาะดูก่อนว่าหลักการในการบริหารของเขาคืออะไรเนี่ยสิ่งที่เขาดูเนี่ยก็คือเขาไม่ได้ดูกำไรเป็นหลักนะเวลาจะลงทุนเพื่อที่จะให้เติบโตมากๆเนี่ยเขาจะดูที่รายได้เติบโตโดยที่จุดที่เขาดูเนี่ยนะครับเขาจะดูเขาพยายามหาบริษัทที่มีแนวโน้มรายได้เติบโตเฉลี่ย 15% ต่อปีประมาณเอากลมๆอ่ะประมาณ5ปีเนี่ยก็เกือบเท่าตัวเพราะว่าถ้ารายได้โตมากๆเนี่ยกำไรมีแนวโน้มโตด้วยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักในการลงทุนของ ARK Investment เลยนะครับโอเคต่อไปนะครับซึ่งพอ Moment... เปรียบดูปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าโมเมนตัมของการปรับประมาณการรายได้อันนี้ก็คือคาดการณ์นะนักวิเคราะห์เขาคาดการณ์ว่ารายได้ของหุ้นตัวที่ ARK Innovation ก็คือ ARK Global U เนี่ยถืออยู่เนี่ยปีนี้เป็นยังไงบ้างปรากฏว่าเทียบกับปีที่แล้วนะมันเริ่มชะลอลงคือมันยังโตอยู่นะมีการปรับประมาณการที่ดีอยู่นะคุณเจษแต่เป็นการปรับประมาณการที่เริ่มแบบว่าอัตราการปรับเนี่ยมันลดลงเมื่อเทียบกับปี2020เพราะนั้นมันก็เห็นว่าโมเมนตัมนะอันนี้โดยใช้ดูแค่เฉพาะท็อป10ครับไม่ได้ดูทั้งพอร์ตดูแค่เฉพาะท็อป10โฮลดิ้งของ ARK W อันนี้เป็นประเด็นแรกประมาณการเริ่มเห็นลดลงครับครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นพรีเมียมบ้างเวลาในเมื่อ ARK เขาดูเซลส์นะเวลาดูราคาของกองทุน ARK เขาก็เลยดู price to sales จากรูปนี้นะครับเส้นสีเขียวก็คือเทรนด์ไลน์นะครับว่า price to sale ของตัวกองทุน ARK เนี่ยเป็นยังไง
จะเห็นว่าตัว price to sell ของกอง ARK เนี่ยจะเห็นว่ามันจากเดิมเนี่ยตลาดให้ค่ามากขึ้นเรื่อยๆคือแพงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอมาปีนี้อยู่ดีๆตลาดเนี่ยจะลดค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับ S&P 500ทั้งที่ตัวเซลล์ของตัวกองทุนหุ้นที่อยู่ในกอง ARK เนี่ยยังชนะ S&P 500อย่างต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบันอันนี้ล่านี่ก็จะสะท้อนเป็นภาพที่ดูยากนิดนึงนะแต่สะท้อนว่ามันเหมือนกับจากเดิมที่ทุกคนแบบแห่แล้วก็เห่อเข้าไปลงทุนในกองอาร์คมากๆเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะแบบโมเมนตัมหรือความเห่อการให้ค่าของมันเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับครับผมซึ่งถามว่าคุณเจษถามว่าทำไมกองอย่างอาร์คเนี่ยทำไมเราไม่เอาไปดู PE ครับทำไมเราไปดู Price per Sale สาเหตุก็เป็นเพราะว่าไอในกองอาร์คหลายๆตัวนะมันเป็นกองเทคที่กำไรยังไม่ค่อยมีพอกำไรมันยังไม่มีมันเลยไปดูที่ bottom line ไปดูที่กำไรไม่ได้ก็เลยวิธีดูก็เลยต้องดูราคาเทียบกับยอดขายหรือ revenue ที่มันมีอยู่แต่ละไตรมาสไตรมาสนั่นเองครับครับผมซึ่งในรูปต่อไปรูปนี้นะครับก็จะเป็น fund flow ของกองอาร์คเองนะจะเห็นว่าในช่วง 3-4 เดือนหลังเนี่ยมีทั้งเข้าและออกแต่ net แล้วเนี่ยยังเป็น net ออกนิดๆนะครับสำหรับกองทุนอาร์คในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็พอต้นปีเนี่ยพอเปิดปีมามันร่วงลงใช่ไหมตอนนี้มันเหมือนเป็นภาพไซด์เวย์เนาะเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่สักระยะหนึ่งแล้วครับพี่แบงค์งั้นก็เป็นที่มานะว่าที่ทางทีมงานเราก็มีการแทร็กไอตัวฟันโฟลของฮาร์กเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่า 3-4 เดือนที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ขยับไปไหนซึ่งสะท้อนไปกับไอตัวราคาของกองอาร์กก็คือมันก็ไซด์เวย์อยู่ที่ระดับนี้แหละอย่างที่เราเห็นกันอ่ะไปดูที่ท็อป10 holding ของ ARK เดี๋ยวมันอยู่บ้างครับว่าตลาดเขาคาดการยังไงบ้างตอนนี้ตัวที่ท็อป10นะน้ำหนักเยอะที่สุดยังเป็น Tesla อยู่ถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าคุณแคที่วูดเนี่ยเขาจะลดพอร์ตเรื่อยๆแต่ก็ยังถือว่าเป็นกองเป็นหุ้นที่มี position อันดับ1อันดับ2ก็ Grayscale Bitcoin นะครับแล้วก็เป็นกอง Trust ที่ลงทุนใน Bitcoin อันดับ3 Twitter อันดับ Paradox นะครับก็สัดส่วนของ ARK ทั้งหมด10ตัวเนี่ยอยู่ที่รวมกันนะอยู่ที่เกือบประมาณ 40-50% ก็ถือว่าเป็นกองที่แบบค่อนข้างไฮคอนดิชั่นมีคอยเบสด้วย 4. อันดับ5นี่โอ้โหตัวโปรดของเลยตัวโปรดกำลังชอบเลยครับคุณเจษแล้วมองจากไอ้ตรงพวก financial ratio มันเป็นยังไงบ้างครับครับก็ตัวเนี้ยครับคือตัวหลักเลยนะที่ทีมงานมาร์คมาให้ก็คือตัว sales revision เนี่ยนะครับหลังจากประกาศ earning ออกมาคือบริษัทเนี่ยนะครับพอหลังจากประกาศงบออกมาเนี่ยเราจะต้องดูว่าพองบออกมาถ้ามันดีกว่าคาดนะนักวิเคราะห์ก็จะปรับเพิ่มประมาณการนี่เป็นธรรมชาติเลยเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาจะดูพื้นฐานของบริษัทเนี่ยก็เขาบางทีก็จะดูตัว sales revision ซึ่งก็จะเห็นว่าไม่เลวเลยนะฮะพี่แบงค์อย่างพองบไตรมาส1ประกาศออกมามีการ revise up ยอดขายนะปรับเพิ่มขึ้นถึง 25%นะครับนั้นตัวเนี้ยเป็นตัวหนึ่งเลยที่เห็นนะครับว่านักวิเคราะห์มีการปรับประมาณการรายได้นะครับก็พื้นฐานยังดูโอเคแต่ถ้าดูแบบ PE อย่างเงี้ยก็ถือว่าค่อนข้างแพงนะจริงๆก่อนนั้นนี่เคยแพงกว่านี้อีกคือเป็นหลักร้อยเท่าเลยทีเดียวนะครับเวลาลงทุนในสไตล์แบบ growth เนี่ยนะครับบางทีเวลาดูเนี่ยแนะนำให้ดูเป็นแบบsales revision แบบเนี้ยจะดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าแบบนี้คือยังไงแปลว่าพื้นฐานของบริษัทที่อยู่ในพอร์ตยังถือว่าค่อนข้างแข็งแรงนะครับดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ตลาดกลับมาลงทุนโกรธกันจัดๆเมื่อไหร่เนี่ยก็ถึงจะมีโฟลว์กลับเข้ามาลงทุนในอาร์คได้อีกครั้งนะครับครับผมไปต่อฮะคราวนี้ถ้าดูในภาพรวมถอยกลับมาดูภาพที่มันใหญ่กว่าแค่อาร์คก็คือตอนนี้ซิทูเอชั่นที่เราเจออยู่คือเราอยู่ในช่วงที่GDP growth ของสหรัฐนะเริ่มจากไม่มีการปรับประมาณการขึ้นแล้วเพราะว่ากำลังจะถอนวงเงิน QE ออกมาตรการกระตุ้นจากมาตรการนโยบายการคลังก็น่าจะชะลอลง Monetary Policy ก็คือนโยบายการเงินนะมีแนวโน้มว่าจะเริ่มตึงตัวนะก็คือค่อยๆถอนวงเงินและอาจจะนำมาซึ่งการปรับขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่ปี2022ปี2023เป็นต้นไปในขณะที่ Expect Inflation ก็คือว่าคาดการเงินเฟ้อเนี่ยคาดว่านะตลาดคาดว่าเงินเฟ้อเนี่ยผ่านระดับจุดสูงสุดไปแล้วแล้วก็เป็นเรื่องชั่วคราวที่มันจะไม่ได้อยู่กับตลาดต่อไปเขาบอกสภาวะแบบเนี้ยมันจะเอื้อให้ถ้าเป็นหุ้นเทคนะมันจะเป็นพวกเทคที่มีกำไรเทคที่มันแบบมียูเซอร์ผู้ใช้งานแน่นหนาหรือจำนวนมากอยู่แล้วก็คือเป็นพวก Big Tech Stock
คราวนี้เราคาดการณ์ว่ามันมีแนวโน้มเบสไลน์ก็คือว่าเรามีคาดเราเชื่อว่า monetary policy อาจจะไม่ได้ขยับขึ้นก็คืออาจจะไม่ได้มีการดอกเบี้ยเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้เร็วกว่าคาดซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะ asset strategy ก็คือกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนเนี่ย asset นึงที่มันจะพอจะ identify ได้ก็คือพวก healthcare กับ high quality stockซึ่งมันต้องเอายอมรับตรงๆคือมันไม่ใช่กลุ่มของพวกหุ้นที่อาร์คเขาเข้าไปถืออยู่ณตอนนี้ก็คือถ้าดูจากสถานการณ์ตลาดอ่ะต้องบอกว่าอาร์คอาจจะไม่ใช่ตัวเอาท์เพอร์ฟอร์เมอร์ที่เหมาะกับว่าจะถือมันตัวเดียวแล้วจะผ่านร้อนผ่านหนาวไปเลยแต่ถ้าใครมีอยู่เพื่อการกระจายความเสี่ยงชอบหุ้นโกรทที่จะมีอยู่ต่อไปอย่างเงี้ยก็ยังถือได้นะครับไปต่อครับครับก็สรุปนะอาร์คอินโนเวชั่นตระกูลอาร์คนะคือรายได้ก็เติบโตแต่ว่าไม่ได้หวือหวาเท่ากับปีก่อนนะครับแต่ว่าตลาดเนี่ยให้ valuation ที่ต่ำลงนะครับเพราะว่าเงินมันก็ไหลไปเป็นธุรกิจอื่นกลับมาบ้างนะครับขณะที่ fund flow เนี่ยยังไหลออกอย่างต่อเนื่องนะครับจากความกังวลเกี่ยวกับเรื่อง bond yield ขาขึ้น tapering growth style ก็เลยได้รับผลกระทบรวมทั้ง ARK ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยนะครับเราแนะนำยังไม่ได้ให้เข้าเพิ่มสัดส่วนตอนนี้ก็แนะนำให้รอทยอยสะสมนะครับเมื่อโมเมนตัมของประมาณการรายได้กลับมาอีกครั้งหรือราคาข่าวรับบอนด์ยิวขาขึ้นไปแล้วนะครับก็เป็นสรุปมุมมองที่มาให้ดูกันณเวลานี้สำหรับ ARK Innovation หรือ ARK Next Generation Internet นะครับโอเคครับไปที่แอสเซทต่อไปครับนั่นก็คือสิงคโปร์ REITนักลงทุนไทยหลายๆคนนะเข้าไปลงทุนอยู่ทั้งไปพวกผสมรีไทยรีซิงหรือซิงล้วนๆเนี่ยอ่ะเราไปดูกันไปรีแคปกันหน่อยว่าเป็นยังไงคุณเคยไปลงทุนที่ตึกข้างหลังตรงนี้ไหมข้างหลังเมอร์ไลออนเนี่ยมารีนาเบเซนมารีนาเบเคยไปเคยไปลงทุนนะที่มารีนาเบเซนชั้นใต้ดินมันเรียกว่าพนันมันไม่ได้เรียกว่าลงทุนโอเคครับผมไปแล้วส่วนใหญ่ก็จะลงทุนแล้วจะขาดทุนนะถ้าไปที่นั่นนะโอเคครับผมก็ไปเริ่มต้นดูที่เรื่องผู้ติดเชื้อโควิดในสิงคโปร์ก่อนติดเชื้อหลักพันเสียชีวิตวันละ0ถึง3คนโอ้โหหรูหรานะครับก็คือดูดีนั่นเองที่เห็นแท่งผู้เสียชีวิตนี่คือหน่วยดูด้านขวาสิ1 2 3 4 5ก็คือเสียชีวิตน้อยมากๆต่อวันนะครับแต่ประชากรเขาก็น้อยด้วยนะครับสาเหตุของการเสียชีวิตน้อยส่วนนึงนะก็คือประชากรน้อยแต่อีกส่วนนึงคือเขาฉีดไปเกินเกือบ 80% แล้วคุณเจษตอนนี้ 75% เนี่ยก็คือ herd immunity เนี่ยกำลังจะเกิดที่สิงคโปร์แล้วและสิงคโปร์เนี่ยถ้าเราตามข่าวกันมานะเป็นประเทศแรกๆที่มีนโยบายก็คือว่าจะอยู่กับโควิดไปให้ได้ตลอดจะไม่กดผู้ติดเชื้อให้ลงมาให้ใกล้ศูนย์คือหาวิธีการจัดการเพื่อไม่ให้กลับไปล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าเพราะนั้นสิงคโปร์ก็เป็นประเทศนึงนะที่การปรับประมาณการ GDP เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยของปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยถือว่าเอาจริงๆก็คือดีกว่าไทยอ่ะลองไปดูหน้าต่อไปใช่ครับก็ถ้าเราไปดูตัว GDP ของสิงคโปร์นะครับในปีนี้หลังจากปีที่แล้วผลกระทบโควิดก็เยอะเหมือนกันปีนี้สามารถกลับมาฟื้นตัวได้ถึง 6.5% ก็ดีกว่าการเติบโตของโลกนะที่ 5.9 ดีกว่าสหรัฐด้วยนะครับแล้วก็ปีหน้ายังมีแนวโน้มตกโตได้ถึงประมาณ 4.1% เท่าๆกับไทยเลยปีหน้าแต่ปีนี้ไทยเนี่ยดูโหดกว่าที่อื่นนิดนึงก็คือโอ้โหปีนี้ไทยโตน้อยมากเพราะว่าโควิดยังเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่เลยนะครับครับผมซึ่งถ้าดูแบบเป็น Bloomberg Consensus ว่ามีการปรับประมาณการ GDP ของสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าไม่เลวนะคุณเจษตั้งแต่เดือนพฤษภาปีที่แล้วก็คือหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยสิงคโปร์เป็นประเทศหนึ่งนะที่ถูกอัปเกรด GDP มาเรื่อยๆเลยแทบไม่ค่อยจะมีการ revise down อันนี้ก็พอมองให้เห็นว่าไอ้ที่บอกว่าโตได้ 6% 4% เนี่ยมันมาจากฐานที่ต่ำก็คือแสดงว่ามุมมองของนักวิเคราะห์แล้วก็นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยดีกับสิงคโปร์มากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับขณะที่นะครับลองไปดู impact เวลาเกิด QE tapering ในรอบที่แล้วเนาะลองไปดูกันนะครับเวลาเราดู REIT สิงคโปร์เนี่ยเราจะเป็นดัชนีที่ชื่อ FTSE ตัวนี้แหละนะครับอันนี้เป็น MSCI หุ้นสิงคโปร์นะครับโดยรวมๆเนี่ย3เดือนก่อน QE tapering เนี่ยจะย่อรอบที่แล้วนะตัว REIT สิงคโปร์เนี่ยย่อประมาณ 3.3% ครับระหว่าง QE tapering เนี่ยบวกได้ถึง 16% นะครับก็คือดูเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีนึงเลยนะระหว่าง QE tapering แล้ว3เดือนหลังจบ QE tapering เนี่ยก็ยังบวกได้อีกประมาณ 7% ดังนั้นเนี่ยภาพที่จะพยายามชี้เห็นตรงนี้ก็คือ
ไม่ได้แบบมีผลกระทบมากนะครับถ้าเกิดว่าในครั้งที่แล้วที่เกิดเทเปอร์ในช่วงปี2013ครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าครั้งนี้มันจะเหมือนครั้งที่แล้วนะมันไม่ได้สรุปได้แบบนั้นซะทีเดียวนะครับครับผมหน้าต่อไปครับก็น่าสนใจว่า REIT ที่สิงคโปร์เนี่ยกลายเป็นว่าพอไปรันดู correlation หรือความสัมพันธ์ของตัว performance ของเขาเนี่ยเปรียบเทียบกับช่วงที่เป็น rising rate หรือว่าดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยพบว่ามีความสัมพันธ์ไปในทางเดียวกันครับคือช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่า REIT สิงคโปร์เนี่ยสามารถที่จะได้ประโยชน์ทำผลตอบแทนได้ดีสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือมาจากการปรับเพิ่มขึ้นค่าเช่าคือที่สิงคโปร์เนี่ยเขาเช่ากันคอนแทคจะไม่ค่อยยาวคอนแทคจะแบบ6เดือนปีต่อปีเพราะนั้นมันก็เลยมีการสามารถที่จะรีไวซ์ค่าเช่าได้ตามกับว่าตัวภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปด้วยนั่นเองครับครับผมก็จะเห็นว่าในหลายๆครั้งที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะอย่างในช่วงปี2004ถึง2006เนี่ยไม่ว่าจะเป็นก่อนดอกเบี้ยขึ้นระหว่างดอกเบี้ยขึ้นหรือหลังดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยโอ้โหผลตอบแทนก็ไม่ได้เป็นผลกระทบในเชิงลบหรือในรอบของปี2015ถึง2016นะครับแล้วก็2016ถึง2018ก็เช่นเดียวกันนะรีสิงคโปร์เนี่ยก็ยังทำผลตอบแทนได้ค่อนข้างโอเคต่อเนื่องนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังว่าบอนด์ยูรีสิงคโปร์นี่สูงด้วยนะอยู่ประมาณพอๆกับบ้านเราเลยคือประมาณ 6% นะครับอ่ะมาที่ตัว dividend yield gap ครับก็คืออัตราการจ่ายปันผลของตัว REIT สิงคโปร์นะเปรียบเทียบกับพันธบัตรที่บ้านเขาตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณแถวๆสักประมาณgap อยู่ที่ประมาณสัก 2.8 2.8 เนี่ยถือว่าสูงหรือต่ำก็อยู่ที่ประมาณลบ1 standard deviation เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลังตั้งแต่ปี2011ก็แปลว่าอยู่ในโซนที่ไม่ใช่ค่ากลางคือถือว่า valuation แพงนิดๆแพงกว่าในอดีตแต่ถามว่ามันเคยมีจุดที่แพงกว่านี้มั้ยก็ตอนช่วงโควิดเนี่ยที่ตลาดกังวลกันวนมากเนี่ย dividend yield gap เนี่ยลงไปถึงลบ2 standard deviation เหลือประมาณ2เพราะนั้นตอนนี้อยู่มา 2.8 ก็ยังถือว่ามี upside ถ้าจะมันจะลงไปถึง2นะก็ยังมีโอกาสอยู่เพราะนั้นก็ไม่ได้ถือว่าแย่ครับถ้ามองในมุมของ dividend yield gap สำหรับสิงคโปร์ REIT ครับอันนี้ครับเป็น yield เนาะเวลาดูรูปเนี้ยนะครับแกนขวามือคือ yield พันธบัตร yield พันธบัตรสิงคโปร์เนี่ยกับอเมริกาก็ใกล้ๆกันนะ1ต้นๆแต่ว่าถ้าแกนซ้ายมือเนี่ยนะครับก็คือตัว dividend yield ตอนนี้อยู่ประมาณสักสิงคโปร์ REIT อยู่ 4% กว่าๆครับผมจำผิดเมื่อก่อนนะ 6% แต่ว่าตอนนี้มันก็ย่อลงมาเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันเหลือ 4% กว่าๆนะครับก็ส่วนต่างตรงนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสักเท่าไหร่ 4% ตรงนี้แกนซ้าย 4% กว่าๆแกนขวา 1% กว่าๆลบกันก็ห่างกันประมาณ 3% dividend yield gap ตอนนี้นะครับครับผมขณะที่รูปนี้ครับครับเชิญคุณเลยเชิญคุณเลยแกนซ้ายเนี่ยเป็น dividend yield นะฮะอันรูปเนี้ยจะลึกซึ้งขึ้นนิดนึงคือเอา REIT หลายๆประเทศเนี่ยมาเปรียบเทียบกันแต่ว่าแกน X แกน Y หรือแกนซ้ายเนี่ยคืออัตราเงินปันผลนะครับแล้วแกน X เนี่ยจะเป็นตัวความผันผวนของเขานะฮะแปลว่าอะไรแปลว่าเราอยากหาอะไรที่ความผันผวนต่ำๆคือเทมาทางซ้ายแต่ว่าอยากได้ dividend yield สูงๆก็คือเทไปข้างบนใช่ไหมต้องไทยไม่อยากจะลงรีดนะครับปรากฏว่าไทยดูดีนะหรือว่าที่ระดับ yield เท่าๆกันเห็นไหมครับว่าสิงคโปร์รีดเนี่ยโดดกว่าเขาเพื่อนเลยครับขณะที่ความผันผวนพอๆกับ world rate เนี่ยสิงคโปร์รีดก็ดูมีความน่าสนใจระดับหนึ่งเหมือนกันถ้าหากมองในแกนแบบนี้นะแต่ว่าผมมองอย่างนี้นะพี่แบงค์มันก็ผมตามรีดมานานบางทีมันก็อะไรอ่ะไม่ได้ใช่เสมอไปนะรูปเนี้ยปรากฏว่าอันนี้มันเป็นการมองระยะยาวอย่างปีเนี้ยความผันผวนของ US REIT ก็สูงถูกไหมแต่ผลตอบแทนก็เยอะด้วยก็มีแบบนั้นเหมือนกันคือผันผวนเยอะและผลตอบแทนเยอะก็มีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่า dividend yield จะต่ำนะครับแต่ก็ถ้าดูตรงนี้โดยรวมก็ถือว่าเป็น alternative asset ที่น่าสนใจอันนึงเลยเพราะ yield เป็น yield playผันผวนน้อยหน่อยนะครับหน้าต่อมาครับ REIT เนี่ยโครงสร้างเงินทุนของเขาเนี่ยก็มีทั้งการระดมทุนผ่านทางนักลงทุนใช่ไหมอีกส่วนหนึ่งก็สามารถกู้ยืมเงินได้ปรากฏว่า2แท่งก็คือว่าลองเทียบ cost of debt ของเขาก็คือต้นทุนทางการก่อหนี้ของเขาเนี่ยตอนปี2020เทียบกับเดือนมิถุนาปี2021เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Keppel, MapleTree, Ascendas, Capital Land, Suntech, MapleTree เนี่ยไอ้ Cost of Debt ถูกลงทั้งหมดแปลว่าอะไรครับแปลว่า
มีการรีไฟแนนซ์ครับพวกรีทพวกนี้ก็คือปรับตัวพอดอกเบี้ยมันลงมาต่ำตอนช่วงวิกฤตโควิดใช่ไหมงั้นรีไฟแนนซ์เลยเพราะนั้นภาระดอกเบี้ยก็ต่ำลงมาอันนี้ก็คือความแบบว่าเรียกว่าดูสถานะในภาพรวมของเขาว่าเฮ้ยเขาเป็นอันตรายไหมเขาน่ากังวลไหมถ้าดูจากกราฟนี้ก็อ่ะยังโอเคอยู่นะครับขณะที่รีทสิงคโปร์มันจะมีกลุ่มนึงเลยที่แบบใหญ่มากๆเลยคือพวกรีทที่เป็นพวก data center เอาง่ายๆนะครับอย่างฟิโนเมนาที่คุณใช้โปรแกรมแอปฟิโนเมนาอยู่เนี่ยคลาวของเราอ่ะเป็น Google Cloud และ Google Cloud เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็ตั้งอยู่ที่สิงคโปร์มันเป็นฮับเลยของภูมิภาคนี้นะครับเพราะฉะนั้นลองนึกภาพถึงแร็คเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่เรียงกันเป็นตับอยู่ก็ต้องไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเป็นรีทที่เป็นพวก data center warehouse เนี่ยเป็นพวกธุรกิจอะไรครับ e-commerce นะlogistic e-commerce แน่นอนเนี่ย need warehouse มากๆนะครับในบ้านเราก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับก็จะได้รับประโยชน์จากพวกเรื่องออนไลน์รีเทลนะครับก็จะเห็นว่า book value นะครับจะบอกเลยว่าตอนนี้ทีมเราใหญ่ขึ้นเยอะนะรับมาอีกหลายท่านแล้วก็มีคุณหยงมาด้วยนะแกจะถนัดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะแกก็บอกเลยว่าเวลาดูรีทเนี่ยให้ดู change in book value ก็คือรีทสิงคโปร์มันจะมีการซื้อ asset เพิ่มเติมมีการประเมินมูลค่าการที่ book value เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่ามูลค่าสินทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ของสิงคโปร์โดยรวมเนี่ยมันเริ่มมีแนวโน้มในที่ดีขึ้น book value มันถึงปรับเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นตัวที่ซ้อนสะท้อนปัจจัยพื้นฐานได้ดีเลยนะครับครับผมก็เลยมาที่การสรุปมุมมองของเราครับครับคุณผมก็รอคุณก็รอผมแล้วสุดท้ายเราก็พูดพร้อมกันนะโอเคผมไปต่อหนึ่งก็คือถ้าดูที่สิงคโปร์นะการฉีดวัคซีนตอนนี้เกิน herd immunity ไปแล้ว 75% หลังจากนโยบายของรัฐของเขาชัดเจนว่าจะไม่กลับไปล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งอยู่กับโควิดให้ได้นั้นมันแปลว่าการเปิดเมือง reopening เนี่ยเกิดขึ้นนั้นพวกราคาหรีดก็ฟื้นตัวอย่างที่เราเห็นก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพอลองย้อนกลับไปดูนะทั้ง MSCI สิงคโปร์และตัวสิงคโปร์รีดเองเนี่ยเมื่อย้อนกลับไปดูในช่วงที่มีการทำ QE tapering หรือช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นเทรนด์ขาขึ้นปรากฏว่าผลกระทบของ QE tapering ก็ค่อนข้างจำกัดและสิงคโปร์รีดเนี่ยกลายเป็นว่ามักทำผลตอบแทนได้ดีในช่วงดอกเบี้ยที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นจากการที่เขาสามารถที่จะปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นได้ในระยะแบบว่าในช่วงที่มีการขึ้นดอกเบี้ยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างที่3ครับก็คือดอกเบี้ยที่ต่ำอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ทำให้ REIT เนี่ยที่เขามีการ refinance ทำให้ต้นทุนทางการเงินเนี่ยถูกลงจ่ายดอกเบี้ยถูกลงนั้นตอนที่มันเปิดมาได้แล้ว occupancy rate กลับมาที่ระดับปกตินะก็จะเห็นแล้วว่า yield ของตัวสิงคโปร์ REIT เนี่ยน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับรีทของประเทศอื่นๆจะมีคนที่ได้ยิวแพงกว่ารีทสิงคโปร์ได้ยิวสูงกว่านะก็คือประเทศไทยนั่นแหละนะฮะนั้นใครมีอยู่แนะนำยังไงใครมีอยู่ครับแนะนำคงสัดส่วนและอาศัยจังหวะนะถ้าราคาเขามีการย่อเข้ามาย่อลงมาเนี่ยใช้วิธี buy on dip ทยอยสะสมเพราะว่าการเปิดเมืองและผลประกอบการที่ยังแข็งแกร่งอยู่ของตัวสิงคโปร์รีทนั่นเองนะครับครับผมผมอดไม่ได้แล้วขอมุกหนึ่งแล้วกันอันนี้โดนจริงๆนะเขาบอกว่ามีผู้ติดตามฟิโนเมนาเขาติดตามรีดมาตลอดเลยบอกโอ้ติดตามมานานแล้วเป็นอะไรที่ติดตามแล้วเพลินมากๆเลยคุณแดงอะไรทำไมนี่แสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้แบบว่าชอบไก่ไม่ใช่ติดตามรีดจุฬาธรรมศาสตร์มานานน่ารักทุกปีเพลินๆหยอกๆนะครับจุฬารีดกับธรรมศาสตร์รีดตัวแบบว่าแต่คุณตามมากไม่ได้นะรีดพวกเนี้ยเดี๋ยวคุณจะเจอรีดแทนรีดถ้าคุณดูรีดมากๆคุณอาจจะโดนรีดมาเป็นพวงเลยนะมาที่บ้านไม่ดีมุกนี้ไม่เล่นมุกนี้ไม่เล่นไม่เอาครับผมโอเคครับผมโอเคไปต่อกันนะครับก็คือเป็นนี่เลยChina Green Energy ไฮไลท์ของเราในวันนี้นะครับอ่ะเปิดดูกันมีอะไรมาบ้างเปี้ยงอย่างแรกนะครับจีนพลังงานหลักของประเทศจีนยังเหมือนเดิมนะครับเป็นถ่านหิน 58% แล้วก็เป็นลิควิดก็คือเป็นพวกปิโตเบสเนี่ย20นะฮะแก๊ส 8% แล้วก็ไฮโดรพลังน้ำ 8% พวก renewable เนี่ยแค่ 5% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ยังอีกไกลเนาะสำหรับแหล่งของพลังงานของประเทศจีนนะครับ
แต่ถ้าแม้จะมีสัดส่วน renewable ทั้งโลกอะ renewable ทั้งโลกนะจะมีใครบ้างที่เป็นผู้เล่นหลักก็มีจีนอเมริกาอินเดียเยอรมันญี่ปุ่นถึงแม้ว่าสัดส่วนจะแค่ประมาณ 5% ของที่กำลังการผลิตของพลังงานทั้งหมดของในจีนแต่ว่าไอตัว renewable เนี่ยถ้ามองที่ electric ไอตัวที่ประเทศจีนเองเนี่ยสัดส่วนการผลิตไอตัวไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเนี่ยปี2020เนี่ยคิดเป็นประมาณเกือบ 60% ของพลังงานหมุนเวียนทั้งโลกนะคุณเจษแสดงให้เห็นว่าจีนมีการลงทุนในเรื่องนี้อย่างจริงจังและถ้าทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะสัดส่วนจาก 5% น่ะมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับ8% 10% 11% 12% ไปเรื่อยและนั่นก็แปลว่าเป็นโอกาสการลงทุนนั่นเองนะครับครับผมขณะที่จีนเนี่ยนะครับก็มีเป้าหมายนะอยากให้บริษัทต่างๆเนี่ยซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเนี่ย 40% ภายในปี2030นะพลังแห่งสังคมนิยมทำได้นะราคาต้นทุนแพงกว่าก็เรื่องนึงแต่สั่งให้ซื้อก็ต้องซื้อนะครับเนี่ยผมว่ามันก็เป็นข้อดีของสังคมนิยมข้อนึงเหมือนกันนะไม่ต้องปล่อยให้กลไกตลาดทำงานไม่ต้องมีแอดดงแอดเดอร์อุดหนุนอะไรนะครับก็คือบังคับซื้อไปเลยนะครับแล้วก็ซึ่งยอดขายของตลาด EV เนี่ยของตลาด EV ของที่จีนเนี่ยนะตอนนี้เขาบอกว่ามีพอดีสินางสาว V ได้ไหมนางสาว V อย่าเรียก EV อ๋ออย่า EV คุณ V เขาตลาดคุณ V ถุยคนฟังจะรู้เรื่องไหมล่ะโอเคตลาดEV ของจีนเนี่ยคุณเจษผมเพิ่งอ่านข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาบอกว่าบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาและอยู่ในสายการผลิตไอ้รถยนต์ EV นะอยู่ที่ประมาณ 300,000 บริษัทครับที่จีนเยอะมากเยอะจนถึงขนาดว่าจีนบอกว่าห้ามตั้งเพิ่มแล้วต่อไปนี้คือไอ้บริษัทเล็กๆอ่ะให้ไปพยายามหาวิธีในการ M&A ไปควบกับบริษัทอื่นๆไปนั้นตอนนี้ก็เลยกลายว่ายอดขายรถยนต์ในจีนเนี่ยอันดับ1ก็ไม่ใช่ Tesla แล้วนะอันดับ1เป็นอย่างเสี่ยวเผิงพวก BYD เป็นพวกนั้นไปแล้วนั้นก็นี่อ่ะก็แสดงให้เห็นว่า EV ถ้ามันจะเกิดที่ไหนก่อนที่แรกในโลกนะโอกาสสูงมากว่าจะเกิดที่จีนครับใช่ๆเดือนนึงเนี่ยโอ้โห 250,000 คันนะ4เดือนก็ล้านคัน EV ในจีนในปัจจุบันนะครับโดยที่ยี่ห้อที่ขายดีเป็นอันดับ1คือยี่ห้อนี้ SAIC อันดับ1เอาไปเท่าไหร่ 25% BYD เอ้ยอันดับ2นี่คืออะไร BYD อยู่นี่16% ครับนะฮะ Tesla อยู่ไหนนี่ๆ Tesla อันดับ4ป่ะอ๋อ Tesla อันดับ3 12% เท่านั้นอันดับ3ครับนี่แล้ว Arthur เนี่ยอีก 21% แปลว่าอะไรแบบเค้าสร้างตลาดเก่งมากเลยนะจีนเค้าปล่อย Tesla เข้าไปบริษัทเดียวแต่ว่ามีบริษัทรถยนต์ EV ของจีนอีกเพียบเลยที่เกิดขึ้นนะเนี่ยเป็นแบบของจีนเลยเปิดบริษัท EV เหมือนแบบเปิดร้านขายข้าวแกงอ่ะมันเปิดได้เยอะขนาดนี้มันก็เก่งขนาดนี้แล้วบอกเลยว่านี่เป็นภาพที่จีนอยากเห็นเขาเรียกอะไรนะ Common Prosperity คือเป็นตลาดที่แบบมีเพลเยอร์เยอะๆรุ่งเรืองก็รุ่งเรืองด้วยกันไม่ใช่สบายอยู่บริษัท2บริษัทเนี่ยจีนเขาทำได้จริงๆนะนะครับครับก็ผมเลยอยากผมเตรียมเว็บเอาไว้ SAIC ผมอยากรู้ว่ารถมันหน้าตาเป็นยังไงผมเลยเปิดเว็บรอเอาไว้ SAIC Motor ไปดูหน้าตารถเขาเลยแล้วกันว่าสู้ Tesla ได้ไหมกดเข้าไปดูนะอันดับเฮ้ยดูวัยรุ่นอยู่นะดูยังกับ Porsche เลยอ่ะไอ้ยะแล้วไม่แพงนะผมเชื่อว่าไม่แพงแพงเปล่าไม่รู้นะโอ้แต่มันหน้าตามันโหดมั้ยชักจะคันแล้วทีเนี้ยซื้อให้แม่มั้ยมันเกิดได้ครับ EV สักคันนึงระวังนะแม่เอานะระวังแบบไลฟ์สเตตัสโทรมาเลยเดี๋ยวมากเลยโอ้โหโหดนะโหดใช้ได้อยู่นี่มันรถในโลกอนาคตนี่มันแบบจรวดโอ้นี่ตามันเหรอเนี่ยไฟหน้าเขาเรียกไฟหน้าไม่ใช่ตามนะครับหน้าตาไม่ธรรมดาโอ้เห็นแล้วจักเพลินแต่คุณขออีกที่ห้องนึงแล้วกันไม่เหรอคุณเพิ่งได้เจ้าอ้วนไหมเหรอคุณจะซื้อใหม่เหรอเจ้าอ้วนไปดูรถตัวที่สองนะที่ขายดี Tesla เราดูบ่อยแล้ว BYD Car นี่ Automotive Company เฮ้ย BYD เข้าประเทศไทยแล้วด้วยเหรอมีสาขาในประเทศไทยด้วยหน้าตาเป็นยังไงนี่รถจีนเหมือนกันตึงอันนี้หน้าตาแบบธรรมดานะ passenger vehicle ดูเข้าถึงดูรู้ว่าไม่แพงมากประมาณแบบหน้าตาคล้ายๆ Altis อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
เข้าถึงง่ายโอ้แต่เมื่อกี้นี้จี๊ดกว่าเยอะเลยนะนะครับโอเคใช่ๆก็พาไปดูกันว่าหน้าตารถเป็นยังไงนะอันดับ1ก็ออกแนวสปอร์ตมากนะฮะก็คาดว่าจีนเนี่ยยังคงจะเป็นผู้นำยอดขายรถนะครับ EV นะไม่แพ้ยุโรปและสหรัฐก็แน่สิกำลังซื้อก็มีประชากรก็เยอะเนี่ยดูของจีนอันเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ประมาณเกือบ1ใน3นะครับของทั้งโลกนะครับอ่ะนี่คือตัวแบตเตอรี่ลิเธียมอีออนจะเห็นว่าราคาไอ้ต้นทุนนะที่สำคัญที่สุดของตัวไอ้รถยนต์ไฟฟ้าเลยเนี่ยที่ทำให้ราคาก่อนหน้านี้มันอาจจะเรายังเข้าไม่ถึงได้ก็คือไอ้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยที่มันยังแพงอยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่นะเขาบอกภายในปี2024เนี่ยราคามันต่อกิโลวัตต์น่าจะต่ำ100เหรียญแล้วคุณเจษถ้าเป็นอย่างนี้มันก็แปลว่าราคาเนี่ยมันจะเริ่มสู้ได้กับรถสันดาปมากขึ้นเอาจริงๆที่จีนตอนนี้มันสู้ได้แล้วแหละชัดเจนแต่ว่าถ้ามันลงมาต่ำได้มากกว่านี้อีกแล้วคือสามารถตั้งโรงงานผลิตของที่อยู่ที่ประเทศนั้นๆนะแล้วไม่ได้มีภาษีมากีดกันเนี่ย EV มันจะเบ่งบานในตลาดโลกเป็นอย่างมากเลยอันนี้ก็คืออันนี้ก็มุมหนึ่งนะว่าเอ้ยทำไมพวกเทรนด์ EV เหล่ากองทุนทั้งหลายในบลจ.ถึงไปเอาเข้ามาเพราะเมกะเทรนด์มันชัดเจนมากๆว่าโลกกำลังจะไปทางนี้นะฮะขณะที่CATL นะก็คือบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยของจีนเนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งด้วยสะท้อนให้เห็นว่าจีนเนี่ยเขาเตรียมการมาดีจริงๆนะเป็นเบอร์หนึ่งผู้ผลิตด้วยนะครับของเป็นผู้จากที่เป็นเบอร์หนึ่งผู้ผลิตจากเกาหลีใต้ตัวแรงคุณจะพูดว่าอะไรจากเทสลาก็คือตัว LG แล้วก็มีญี่ปุ่นแล้วก็มี BYD เมื่อสักครู่นะที่เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับที่เติบโตขึ้นเรียกได้ว่ากินรวบเลยอีกด้านนึงก็คือว่าจีนเนี่ยค่อยๆลดการอุดหนุนลงเพื่อให้เกิดการแข่งขันมันสมบูรณ์มากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าการอุดหนุนที่ลดลงเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ตลาดแบบว่าเฮ้ยจะมีผู้เล่นเข้ามาน้อยนะกลับกลายเป็นว่าคือนั่นแหละเป็นเพราะว่าเทคโนโลยีที่ไปถึงจุดที่แตะ economy of scale แล้วในขณะที่ราคาต้นทุนอย่างตัวลิเธียมไอออนนั้นก็ลงมาต่ำจนกระทั่งผู้ใช้งานเนี่ยหรือว่าผู้ซื้อเนี่ยเริ่มเข้าถึงมากขึ้นนั่นเองนะครับครับไปดูกันที่กอง PC Green กันบ้างนะครับก็จะเป็นกองสายแบบสายลุยนิดนึงนะเป็นนอกจากเป็นทีมเมติกที่เป็น Green Energy แล้วเฉพาะเจาะจงเข้าไปในประเทศจีนเลยแต่เมื่อสักครู่เนี้ยมันน่าสนใจยังไง1กำลังซื้อก็อยู่ที่นั่นจีนก็ชาตินิยม Tesla ขายได้ 10% น่ะอีก 90% ก็คนจีนซื้อกันเองมีตังค์ซื้ออีกต่างหากแบตเตอรี่ซัพพลายเชนอะไรก็ครองหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีโกรทที่ดีอ่ะดูแค่นี้ก็เห็นชัดแล้วว่าโกรทดีนะครับในเชิงของรายได้และกำไรนะครับก็ ETF ตัวนี้ก็จะลงตามเครนแชร์นะครับ MSCI China Clean Technology นะครับโดยที่ไส้ในนะก็จะมีบริษัทอย่าง NIO BYD เมื่อสักครู่นะครับเป็นต้นนะฮะก็วิ่งตาม MSCIIMI Environment นะครับก็มี Alternative Energy Sustainable Water นะครับก็คือเป็นเรื่องพลังงานน้ำนะครับ Green Building ต่างๆนะครับก็เป็นบริษัทหนึ่งเป็นอยู่บริษัทอยู่ในประเทศจีนเวลาสังเกตบริษัทจีนเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเนี่ยรหัสนะอยู่ใน H-Share ก็เป็นรหัสแบบเนี่ยครับ916 986เนี่ยเป็นต้นนะครับถ้าเกิดเป็นตัวหนังสือนี่เคยอยู่ไหนอยู่ใน Nasdaq นะครับเป็น ADR เห็นไหมเป็นจดอยู่ใน Nasdaq นะครับก็ถ้าไปดูกันนะครับในส่วนของสัดส่วนนะโอ้โหเซลล์โกรทเรียนดูดิเซลล์โกรทปีนี้โตเท่าไหร่ 91% 91% น่ะยอดขายโตเท่าตัวนึงอ่ะครับเยอะมากๆ earning growth อาจจะยังไม่ถึง economy of scale นะแต่ถ้าทรงแบบนี้ในอนาคตมันก็ดูเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจแล้วก็ return ปีนี้บวกไปเพียง 10% แต่เดี๋ยวก่อนปีที่แล้วเป็นไงครับเกือบ3เด้งเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเหมือนกันนะเพราะว่าปีที่แล้วมันขึ้นมาเยอะแต่10ปีเนี่ยเป็นไงครับ 200% นะฮะแล้วก็โหดอันนี้น่าสนใจ PE 29เท่าเท่านั้นเองแปลว่าอะไรแปลว่าพอร์ตโตไวความรู้ตัวทันกับฟีโนมิน่านะครับไม่ใช่นะฮะแปลว่าอะไรแปลว่ากำไรมันโตทันราคาหุ้นนะครับก็ PE ก็เลยไม่แพงมากนะ29เท่านะครับโดยสรุปครับจีนส่งสัญญาณชัดนะครับว่าต้องการเป็นผู้นำทางด้านพลังงานสะอาด
โดย EV เนี่ยก็ยอดขายที่จีนเนี่ยก็เยอะที่สุดด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่านี่คือความชัดเจนของเขาแล้วก็ common prosperity นะทำให้ผู้ผลิตใน EV เนี่ยไม่ได้แบบว่ายึดครองที่เจ้าใดเจ้าหนึ่งเป็นหลักทำให้ตลาดมีการแข่งขันที่ดีแปลว่านวัตกรรมที่เกิดจาก EV ข้างในจีนก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยนะครับตลาดคาดหวังว่าการเติบโตจากกลุ่มนี้เนี่ยก็คาดหวังเยอะความผันผวนมันก็มีเป็นเรื่องปกตินะครับแนะนำก็เลยคำแนะนำของเราคือถ้าสนใจนะใน ESG Combo ที่เราเป็นตัว Long Term Opportunity Call เนี่ยเราก็มีแนะนำในตัวที่ถ้าใครชอบธีมพวก Clean Energy เรามีแนะนำ M Renew ถ้าใครชอบธีม ESG เราแนะนำ K Change แต่ทั้ง2ไอตัวกองที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันจะหนักๆคืออยู่ที่หุ้นอเมริกากับที่ยุโรปแต่ว่าถ้าใครบอกว่าเฮ้ยสายกรีนนะเป็นสายเขียวสายรักโลกแต่แบบว่าอยากจะมาโปรทางฝั่งอยากมี exposure ทางฝั่งจีนบ้างนี่คือกองทุนที่คุณสามารถที่จะสะสมได้ในระยะยาวซึ่งต้องยอมรับหน่อยว่าความผันผวนมันก็ค่อนข้างสูงนะระดับ 10-20% เนี่ยภายในเดือน2เดือนอย่างเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้แต่รับรองว่าเห็นเทรนด์ที่จีนมีอยู่แล้วนี่คืออีกอนาคตการลงทุนนึงที่แหมห้ามพลาดครับห้ามพลาดก็กลับไปที่ tactical call ของเรากันบ้างนะตอนนี้เนี่ย A share ต้องลุ้นกันแล้วล่ะว่าจะรอดไม่รอดนะแต่ว่าล่าสุดทางการจีนก็อัดฉีดเงินเข้ามาในระบบแล้วเราจะติดตามให้โดยใกล้ชิดนะครับว่าจะเข้าสู่จุด stop loss หรือไม่จุด stop loss นะฮะรอบที่แล้วเกือบไปแล้วครั้งหนึ่งขณะที่วันนี้ผมเห็นนะที่ยังโตสวนขึ้นมาได้คือ Nikkei นะไม่รู้ปิดยังปิดบวกหรือเปล่าเรามี long term tactical call โดยดูจากกราฟ week นะครับก็คือกอง KFH Japan D นะครับก็ยังเป็น long term tactical call เพราะว่าถามว่าเป็น long term tactical call เพราะว่ามันต้องถือยาวนิดนึงแล้วเราดูเป็นเทรนด์ที่แบบ medium term to long term นิดนึงโดยใช้กราฟวีคมาช่วยกำหนดนะครับผมครับผมlong term ในส่วนของ long term opportunity เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นราย region regional กับตัว country นะครับอีกแบบนึงคือราย thematic ตัว thematic เนี่ย p ตัว pc green นะครับก็เราเอาเข้ามาอยู่ในตัว ESG combo เพราะว่าอะไรมันไม่เหมือนกับ2ตัวอย่างที่บอกไปครับนี่มันคือสายรักโลกแบบว่าโฟกัสมาที่จีนซึ่งก็ต้องบอกว่ามันโดนเซนติเมนต์ของทางการจีนที่มาเข้ามาอุดเข้ามาคุมเข้มนะคุณสีไม่คุณสีจิ้นผิงถือไม่เลียวอย่างเงี้ยหรือแม้แต่กรณีของไชน่าเอเวอร์แกรนด์อย่างเงี้ยที่ทำให้ทำลายเซนติเมนต์ของตลาดทางฝั่งฮ่องกงและจีนอยู่ตอนนี้เนี่ยเรามองว่านี่คือโอกาสซื้อเพราะเทรนด์ EV เนี่ยคือเทรนด์ระยะยาวที่มันมาแน่ๆนะครับครับผมก็ไปดูในแง่ของผลตอบแทนของ long term opportunity call กันบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แน่นอนนะกองจีนโดนไปใช้ได้เลยหนักทีเดียว 4% น่ะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสหรัฐก็บวก1 KUSA 1 UG ลบไปเล็กน้อยนะครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวมีประชุมเฟดนะก็เลยกองโกรทได้รับผลกระทบไปพอสมควร K-Change นะครับ M Renew นะครับกองที่ดีเป็นตัว Semiconductor นะครับยังบวกได้ 1% แล้วก็เวียดนาม Principal VNEQ กองยอดนิยมบนแพลตฟอร์ม Phenomena ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับผมก็นี่นะครับก็เป็นตัว FA Summit นะครับวันที่26นี้แล้วนะครับที่เป็นการรวมตัวกันของFinancial Advisor ทั่วประเทศตอนนี้ลงทะเบียนมากำลังจะครบ 1,000 คนแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าลงทะเบียนตรงนี้จะเต็มแล้วหรือยังนะโดยที่ถ้าเกิดคุณมีไลเซนส์รอบนี้เปิดรับได้ตั้งแต่ IC Claim ขึ้นไปเลยนะครับก็สามารถที่จะมาร่วมงาน FA Summit กันได้นะครับและนะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะก็คือจบรายการไลฟ์วันนี้นะนี่เลยนะครับถ้าดร.เมย์ดูอยู่นะผมเห็นดร.เมย์โพสต์ Facebook ผมเลยจัดให้เลยไลฟ์วันนี้จบนะถ้าอยากจะรู้ว่า Financial Advisor เทรนด์อาชีพอิสระเนี่ยแล้วสร้างรายได้กันตอนนี้เป็นหลักแสนแล้วจริงๆนะเขาทำอะไรกันทำยังไงกันไปเจอกับกูรูตัวจริงนะครับดร.เมย์พี่เมย์ของเรานั่นเอง CEO Bfin Academyนะครับ managing partner ของ Phenomena จัด Clubhouse ต่อตอนจบThe Opportunity Day ตัวนี้เลยนะครับก็ไปลุยกันต่อได้ใน Clubhouse นะครับอุ้ยนะครับอันนี้บ้างคุณแบงค์อ่ะนี่คืออีกงานนึงครับงานสัมมนาออนไลน์วันที่25กันยาที่จะถึงนี้นะครับก็คือวันเสาร์จะเริ่มบ่าย2งานสัมมนาเรื่อง Money Management ครับวางหน้าตักแบบไหนให้เสี่ยงให้คุ้มเสี่ยงลงทุนผ
ผมได้คายตะขาบให้กับคุณพีทณัฐนันท์แล้วก็Investment Advisor ของเรานะคุณสิทธิพันธ์หรือน้องอั้นนะเรียบร้อยแล้วเรื่องหลักการของการวาง Money Management เหมาะมากๆสำหรับใครที่แบบว่าต้องการเข้าออกกองทุนโดยใช้ไอ้ตัวพอร์ต DIY Do It Yourself เนี่ยนะฮะแล้วก็แบบว่าเฮ้ยจะเอากองไหนเข้าเท่าไหร่เก็บกำไรยังไงดีเข้าไม้ละเท่าไหร่ดีการมาลงการมาเรียนในคอร์สนี้นะ Money Management เนี่ยจะทำให้คุณเข้าใจถึงการวาง position มากขึ้นเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญมากสุดมากกว่าว่าซื้อให้ถูกตัวก็คือต้องซื้อให้ถูกเขาเรียกความเสี่ยงและคุ้มค่าด้วยมาเรียนได้ในคอร์สนี้นะสามารถลงทะเบียนได้ที่ finno.me/live-mm แล้วก็ /event ครับผมครับผมโอเคเข้าสู่ช่วง Q&A กันเลยโอ้โหวันนี้เนื้อหาแน่นมากๆสุดๆไปเลยนะครับผมมีคนถามเข้ามาเลยครับคุณเจษเมื่อกี้ผมไปเร็วๆเลยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับตัว PC Green ที่เราเอามาให้ดูวันนี้ด้วยคุณกุ๊กไก่แหมเก่งจริงเขาบอกว่าเห็นใน PC Green เนี่ยมีหุ้นของ Evergrande อยู่ด้วยใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องผมดูใน Full Holding นะโหลดเป็นไฟล์ CSV ออกมาเลยว่า 100% ของไอ้เคลนแชร์ MSCI China Clean Technology เนี่ยมีอะไรบ้างปรากฏว่าอันดับที่29จากทั้งหมด48ตัวนะมี China Evergrande อยู่สัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 0.7% ครับ 0.7% เอาจริงๆคือไม่แทบไม่มีผลเลยถือว่ามีผลค่อนข้างน้อยสบายใจได้นะครับคือถ้าถืออยู่แบบ 8% 9% อย่างเงี้ยอันเนี้ยเหนื่อยอันนี้ไม่ใช่ครับถืออยู่ค่อนข้างน้อยนะฮะไปต่อครับโอเคย้อนกลับไปนะผมไปครึ่งแรกเลยนะคุณแฟชั่นบอกได้เงินประกันโควิดแล้วเตรียมเอามาลงทุนจ้าไม่รู้จะดีใจด้วยหรือเสียใจด้วยดีนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณเพลินพันธ์บอกแหมรู้จังเลยอยู่หมู่บ้านเดียวกันวะเนี่ยไปตากแดดเก็บผักบุ้งมาหรือเปล่าช่วงนี้ผมตากแดดเยอะจริงๆนะครับผมเป็นโรคแบบบางทีก็ไปนั่งทำงานกลางแดดนะช่วงนี้รู้สึกว่ามันสดชื่นดีนะครับเคยเห็นคุณเจ๊คล้ำไปเยอะเลยไหมคล้ำขึ้นมานิดนึงคล้ำขึ้นมาใช่มันจะคล้ำขึ้นเรื่อยๆนะครับครับคุณริชชี่โซครับไอคุณริชชี่โฉวะบอกจับ PC Green อีกตัวเนี่ยเราจะดอยจีนครบทุกขาเฮ้ยใจเย็นสิมันดอยระยะสั้นเราจะรวยระยะยาวหรือเปล่าอีกเรื่องนึงคือไม่ใช่แบบเราเอามากองมาบอกปุ๊บแล้วซื้อมันทุกกองเล่นมันทุกหลีกดูเงินเราด้วยแล้วก็ดูจังหวะด้วยอันนี้คือเรามาขยายยูนิเวอร์สให้ดูว่าเฮ้ยนี่มันคือโอกาสการลงทุนระยะยาวนะก็แต่ว่าผมเชื่อว่าโอกาสจังหวะในการย่อในช่วงนี้นะผมคิดว่าถ้าเราถือได้ระยะยาวแล้วทนได้จริงเนี่ยนะเราผมคิดว่ามีกำไรอ่ะมีกำไรให้เห็นแน่ๆนะฮะคุณกรหทัยบอกกอง KT นะกรุงไทยยูโรเทคเนี่ยซื้อผ่านฟีโนเมนาได้ตอนไหนระหว่าง IPO ก็ซื้อได้นะ02-026-5100นะครับเบอร์กลางเรา02-026-5100ทำรายการผ่านทางโทรศัพท์ได้ remember เสียงไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะ voice recognition นะฮะจดจำเสียงเอานะครับแล้วก็พอหลัง IPO เสร็จปุ๊บก็ซื้อขายได้ทางแอปตามปกตินะครับโอเคคุณเจษครับมีคนถามครับคุณขาย Tencent ไปได้ยังผมเดาได้เลยว่าคุณเจษยังคุณเจษก็ถือได้ยาวยังครับยังครับถือไปยาวๆคุณปฏิครับคุณปฏิภัณฑ์ก็ถามคุณเจษแล้วใครอยู่ข้างหลังคุณอ่ะเนี่ยนี่ผมก็เห็นอยู่ใครข้างหลังคุณอ่ะเอ้ยไม่เอาอย่าทักแบบนี้สิด้านหลังผมนี่ไงนี่โล่ YouTube เนี่ยจัด Morning Brief อย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเลยมาตลอดปีตอนเช้าเนี่ยนะครับก็ได้เป็นรางวัลนะฮะตอบแทนความเหนื่อยความพยายามของผมทุกเช้าครับผมแล้วจะกัดกันเองทำไมเนี่ยครับแสบไหมมีโล่อันนี้คุณสารณัฐถามดีครับ PC Green เนี่ยแล้วทำไมเขาถึงไปลง Evergrande Evergrande มันทำอสังหาไม่เหรอเอาอย่างนี้ไอตัว Clean Share MSCI China Clean Technology เนี่ยเขาลงทุนใน Clean Energy อยู่5ด้าน1คือ Alternative Energy อย่างพวก Solar Farm Solar Rooftop Wind หรือพลังงานลมมันไม่ใช่2คือ Sustainable Water คือพวกน้ำประปาสะอาดใช่ไหม3คือ pollution prevention ก็คือป้องกันมลภาวะที่เป็นต่อสิ่งแวดล้อม4คือ energy effective energy efficiency ก็คือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่ง4อย่างเนี้ยไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตัว China Evergrande แต่อย่างที่5ครับคือ green building ฮะ
ขาลงทุนในธุรกิจที่ทำธุรกิจที่เน้นเรื่อง green building ด้วยก็คือไอ้ตัว China Evergrande เนี่ยยอดขายของตัวตึกหรือว่าไอ้ตัวตึกที่เขาทำในเรื่องช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยก็คำนึงถึงพวกสิ่งแวดล้อมเป็นพวก green building ก็เลยกลายเป็นว่ามันอยู่มี position ที่ทำให้เครนแชร์เขาเอาเข้าไปอยู่มาด้วยนะครับครับผมโอ้โหแล้วก็มาถึงในช่วง 7:15 เนี่ยโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับกับคำ Happy Birthday ของแม่ผมนะครับก็เดี๋ยวแม่คงได้ไปตามอ่านแต่อาจจะอ่านไม่ออกแม่เป็นคนอินโดไม่ใช่คนไทยครับใช้ Google Translate เอาได้นะถ้าม้าอ่านนะครับเฮ้ยคนดูเราจริงจังมากคุณเชษคุณเป็ดน้อยเขาบอกว่า Real Great Strike Freedom ใช่ไหมครับด้านหลังผม Real Great Strike Freedom คืออะไรอ่ะคือเจ้ากันดั้มตัวนี้เจ้ากันดั้มตัวนี้อ๋อคุณเป็นพวกสายกันฆ่ากันดั้มด้วยเหรอใช่ใช่ผมซื้อมาอีกสองกล่องยังไม่คุณผอมลงหน่อยนึงป่ะเนี่ยตอนเนี้ยทำไมอ่ะเมื่อกี้เฟดเอาเวไปแล้วแบบว่าเฮ้ยเสื้อมันหลอกมันผอมลงเลยผมนี่ไม่ได้เลยออกยากในเลฟไงไปวันนี้ผมตอนนี้ไม่มาใหญ่ไม่ได้จริงเข้าแล้วออกยากนะวงการคนอ้วนเนี่ยตอนนี้ผมเข้าสู่วงการคนอ้วนไปเรียบร้อยแล้วกินดีอยู่ดีจริงๆนี่นะฮะไปที่คุณเจษบ้างโอ้โหบอกทุ่มครึ่งคุณชิบะบอก US 30นะดาวโจนส์ฟิวเจอร์ลบไป670แล้วโอ้โหคืนนี้บันเทิงแน่นอนนะดีนะเนี่ยเราใส่โฮอะไรนะในพอร์ตที่เป็นโกรทสไตล์เอาไว้ใช่ไหมของหุ้น US แล้วก็ KUSA ด้วยไหมหรือ UGT อย่างเดียวตัวเดียวครับของผมไปถึงทุ่ม40แล้วคุณแบงค์อ่ะมาส่งท้ายกันหน่อย 3-4 อันนะครับครับบอก SAIC เนี่ยที่เมื่อกี้รถหล่อๆเมื่อกี้เป็นบริษัทแม่ของ MG อีกทีนึงแล้ว MG อ่ะมีอยู่ในบ้านเรานะอืมโอ้โหนั้นมีหวังมีหวังความรู้เยอะจริงๆคุณเบนมีหวังว่ารถหรูๆแบบนั้นเราอาจจะได้ขับคุณเบนนี่ร้องเพลงเพราะด้วยนะความรู้ก็เยอะเบนชลาทิศเหรออ่าใช่มาดูเราด้วยเนี่ยครับคุณพึ่งถามว่าเอลโดนขโมยโทษบอกคุณเดลต้าบอกรอ Apple Carเป็นพอร์ตไลท์นิ่งเฮ้ยทำไมต้องเป็นพอร์ตไลท์นิ่งมันจะชาร์จเข้าไม่ได้พอร์ตไลท์นิ่งอันนี้แซว Apple นะเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนเป็นพอร์ต USB 3.0 สักทีคุณพึ่งเขาบอกว่าไอ้ตัว VGCQ เนี่ยออกจาก ESG ทีมไปตอนไหนถือต่อถือไปได้แต่ว่าอันนี้สำหรับคนเข้าใหม่เนี่ยเราคือเรากลัวว่ามันจะกระจายแล้วมีเยอะเกินไปก็มาโฟกัสกันนะก็มาโฟกัสกันที่ตามนี้ตามกันจริงจังนะคนดูเราเนี่ยนะฮะเปลี่ยนนิดเดียวรู้เลยฮะ M Renew ซ้ำไหมก่อนเลยครับคุณยูเมจิเขาบอกอยู่ในวงการมา15ปีแล้วใช่เข้าแล้วออกยากมากวงการคนอ้วนเนี่ยน้ำหนักพอเกินเกณฑ์แล้วออกยากนะครับนั่นนะคุณโคเมทบอกถ้ามี M Renew แล้วซ้ำกับ PC Green ไหมไม่ค่อยซ้ำนะ PC M Renew เนี่ยกดเข้าไปเป็นหุ้นแบบ global stock เป็นหลักแต่ PC Green เนี่ยหุ้นจีนล้วนๆเลยครับ China Green แบบเต็มๆเลยนะครับอืมเฮ้ยคุณเจษผมชอบความเห็นนี้คุณลองให้ความเห็นหน่อยคุณ Gentleman Nike เขาบอกว่าสร้างพอร์ต DIY เพื่อจะ DCA แต่ว่าไปก๊อปพอร์ต Go 7มาแต่ขอเปลี่ยนเนี่ยอยากได้ growth ซิ่งจะเปลี่ยนจาก TMB GQG เป็น KFGG ทำแบบนี้ทำได้ไหมทำได้ถ้าเกิดเป็นคนที่ชอบแบบ growth style นะแต่ว่าฟีดแบ็กที่เราได้มาเรื่องแบบอยากจะลง growth style แล้วพร้อมลงทุนยาวๆเนี่ยเรารับเอาไว้นะกำลังจะออกแบบโมเดลพอร์ตบ้างให้มันเป็น growth style นะครับเร็วๆเนี้ยน่าจะออกมากันรับไตรมาส4นี้นะครับรอเลยนะครับเป็น growth series แล้วกันนะตั้งชื่อไว้ให้เลยนะครับคุณหนูบอกว่า topic วัน
่ะคุณก่อนเลยท็อปิกวันนี้นะที่บอกว่าโดนใจมากเพราะว่ามีเงินลงทุนอยู่ที่สิงคโปร์กำลังศึกษาบีดอยู่พอดีเอาใจช่วยครับนะได้ข้อมูลไปแล้วเนาะกับผมครับสุดท้ายแล้วกันสุดท้ายนี่เขาบอกอย่างนี้น่าจะใช่นะไม่น่าผิดก็คืออ้าวหาย เขาบอกว่ากอง PC Green เนี่ยมี Evergrande เนี่ยอยู่ 1% นะเมื่อกี้มีท่านหนึ่งบอกนี่ๆๆ 0.7 ครับผมดูแล้วดารารัตประมาณ 1% 0.7 ไม่น่าจะกระทบเยอะแต่ว่าถ้ามันจะกระทบเยอะอ่ะคือ systematic risk คือความเสี่ยงเชิงระบบในช่วงเนี้ยถ้าเกิดว่าคนตื่นเต้นเพราะว่ายอดหนี้มันเท่าไหร่แสนล้านเหรียญนะมันเยอะนะเออป๊อปใช่อาจจะแห่ขายกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็แต่ว่าแห่ขายแบบซิสเตมติกอย่างเงี้ยนะมันเป็นโอกาสซื้อนะคุณเจษผมเห็นทีไรนะถ้าเราซื้อได้ถูกจังหวะในช่วงที่ตลาดมันแห่อย่างนี้นะได้ตังค์ทุกทีเลยครับงั้นเราก็มาหาจังหวะนะครับครับโอเคประมาณนี้นะคุณแบงค์มีจะแถมท้ายอีกไหมครับผมแถมท้ายอันนี้ครับคนดูเราน่ารักจริงๆผมเห็นหลายๆคนอวยพรแม่คุณเจษด้วยเหมือนกันผมว่ามีอยู่คอมเมนต์นึงแม่คุณเจษอ่านออกแน่นอนบอกว่าถึงแม้ไม่ใช่ภาษาไทยอ๋อมาเป็นภาษาอินโดเลยเขาอ่านยังไงอ่านยังไงคุณเจษอ่านยังไงต้องให้แม่ผมอ่านนะเซลมัตอูลังตาหุนนะครับโอเคครับผมก็จบลงแล้วนะครับครับผมถูกต้องก็ยังไงก็จบหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้แล้วก็ติดตามฟีโนเมนากันนะในช่วงประมาณครึ่งหลังของปีไม่ใช่ครึ่งหลังของปีไตรมาส4เนี่ยกำลังจะย่างเข้าสู่ไตรมาส4นี่นะเราจะมีจัดงานสัมมนาเพื่อเป็นการตอบแทนนักลงทุนเพื่อพอเรารู้ว่าคุณอยู่บ้านคุณเบื่อเรารู้ว่าคุณกำลังจะหาความรู้เรารู้ว่าคุณกำลังจะพาเงินของคุณเนี่ยออกไปลงทุนเราจะจัดสัมมนาความรู้แบบออนไลน์อย่างเข้มข้นตามพอร์ตโมเดลตามแบบ DIY พอร์ตเนี่ยรอติดตามกันจะเป็นชุดของการจัดงานสัมมนาแบบชุดใหญ่ที่ฟีโนเมนาไม่เคยจัดมาก่อนไม่ใช่เพื่อใครครับก็เพื่อให้คุณเนี่ยสะสมติดอาวุธการลงทุนและพร้อมที่จะลงทุนไปในระยะยาวกับเรานะครับคอยติดตามกันครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนั้นซื้อคู่ละหลักพันผ่านข้ามวันจากหลักพันพุ่งเป็นหลักหมื่นรู้อะไรก็ไม่สู้รู้งี้เรื่องกองทุนต้องรู้จริงฟินนอมีนารู้จริงไม่รู้งี้